ช่วงนี้คนก็เริ่มพูดถึงเรื่องของปีหน้ากันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายนะครับแต่ที่คนพูดกันเยอะมากเลยก็คือปัญหาเศรษฐกิจปีหน้ามันจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มาแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงดีนะครับอย่างแรกเลยก็คือคนที่จะลาออกตอนสิ้นปีนี้นะครับอย่าเพิ่งลาออกนะครับทนไปก่อนครับเพราะว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเรามีงานประจำนะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีเงินเอามาจุนเจือครอบครัวนะครับสองก็คือช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มรัดเข็มขัดได้แล้วนะครับใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วก็มีเงินสำรองนะครับเอาไว้ใช้ยามเจ็บป่วยหรือว่าตอนที่ว่างงานเผื่อโดนไล่ออกนะครับ3ก็คือทำประกันไว้ครับประกันนี่นะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ทำครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นความสำคัญละเพราะว่าพอเจ็บป่วยนะครับเรามีประกันครับเราก็สบายใจนะครับประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพนะครับประกันชีวิตทำไว้นะครับผมคิดว่ามันจำเป็นจริงๆเวลาที่เรามันมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะครับ4ก็คือหาอาชีพเสริมครับหาอาชีพเสริมอะไรก็ได้ครับที่เราสามารถเริ่มต้นได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ TikTok นะครับ Affiliate การหาของมาขายการฟลิปของนะครับการทำบล็อกทำ YouTube นะครับทำ Google AdSense ทำ Facebook Reel นะครับลองทำดูครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นใหม่หลายๆทางนะครับเราก็จะอุ่นใจมากขึ้นนะครับพอวิกฤตมานะครับเราก็จะได้ปลอดภัยนั่นเองนะครับ